นยะจินตามยะนยะแล้วก็ภาวนามยะนยะนี่แปลว่าวิธีทำให้เกิดปัญญาเนี่ยโดยการฟังการคิดและการพิจารณาโดยตรงการคิดพิจารณาโดยตรงการคิดก็มีอยู่สองอย่างถ้ามั่นใจแน่ใจนะว่ามีบุญญาบารมีสร้างมาค่อนข้างจะบริบูรณ์นะอาจารย์ประลุษนะอาจารย์ประลุษนัทวดีโอ้สาธุคุณโยมนัทวดีคุณโยมนัทวดีถ้ามั่นใจนะก็นั่งคิดเองเลยนั่งคิดเองเหมือนพระพุทธเจ้าหรือหลายๆรูปอัครสาวกหลายๆรูปหลวงพ่อสารีบุตรก็เหมือนกันหลวงพ่อสารีบุตรก็นั่งคิดเองเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากไม่เชื่อใครไม่ทำตามใครพระพุทธเจ้าตรัสถามสารีบุตรเธอเชื่อตถาคตไหมสารีบุตรเซโนเลยทีนี้สารีบุตรเซโนอันเตแล้วเธอเชื่อใครอ่ะเชื่ออะไรเชื่อปัญญาของข้าพระองค์เองสารีบุตรเชื่อปัญญาของข้าพระองค์เองไม่ได้เชื่อพระพุทธองค์โอ้สาธุเออนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและสองคิดตามร่องรอยหรือแนวทางหรือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ของพระศาสดาที่ได้เดินมาแล้วได้ทำมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วและได้ประสบผลสำเร็จมาแล้วนี่คิดตามคิดตามก็เป็นข้อสุดท้ายไปกันแล้วกันอนุสรณานัยยะคือระลึกตามระลึกตามแต่ว่าการระลึกตามคิดตามนี้มันยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงวิปัสสนามันยังไม่ถึงแนววิปัสสนาใกล้เคียงมันยังไม่ถึงแนววิปัสสนามันคือพิจารณาเลยพิจารณาเลยข้อที่3นี่ภาวนาเขาเรียกภาวนามยะภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดสำเร็จโดยการภาวนาคือโดยการกระทำโดยการกระทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นคือการพิจารณานั่นเองแล้วก็โดยเฉพาะต้องเข้าฌานที่1ปฐมฌานเข้าฌานนะเดี๋ยวมันไม่ได้พูดว่าได้ฌานนะเข้าไปก่อนวิตกวิจารไปก่อนยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็วิจารตีความหมายอธิบายความให้แตกให้แจ่มแจ้งชัดเจนจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้สมกับคำว่า insight วิปัสสนาเนี่ยนะ
insight meditation นี่ให้สมกับคำว่า insight meditation คือนะทำให้เกิดความรู้อย่างลึกซึ้งในทางการปฏิบัติเนี่ยนะในทางพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจะใช้คำว่าญาณ นี่ใช้คำว่าญาณอย่าผู้หญิงสละอานอนเนนเนี่ยนะญาณใช้คำว่าญาณอย่างคำว่าปัญญาธรรมดานี่ยังเป็นการรู้โดยทั่วไปยังไม่ลึกซึ้งโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากกดเข้ามาใหญ่เลยตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำนะปัญญานี่ยังไม่เท่าไหร่จะว่าไปก็ภาษาอีกง่ายๆนี่ก็หมายถึงว่ากระจอกเหมือนกันนะปัญญานี่นะรู้อะไรก็รู้ไปทั่วๆไปนั่นแหละปะเป็นว่าทั่วแปลว่าทั่วยาแปลว่ารู้ซ้อนยอผู้หญิงมาตัวหนึ่งเป็นปัญญาก็รู้ทั่วปัญญาแปลว่ารู้ทั่วก็คือรู้ทั่วๆไปรู้มากอยู่นะรู้มากอยู่รู้ทั่วๆไปในรู้มากอยู่มันจะรู้น้อยนะ แต่ยังไม่เท่ายานนะยังไม่เท่ายานเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ยต้องมียานมาต่อท้ายปัญญายานอย่างนี้เราสุดยอดนะแน่นอนปัญญายานเกิดขึ้นแล้วแน่นอนตัดกิเลสตัณหาพวกนี่สามารถตัดกิเลสตัณหาพวกเลยนะเกิดปัญญาญาณนี่นะเอาไปมาเวลาจะหมดเวลาจะหมดซะแล้วดูก่อน35 45 55โอ้เหลืออีก3นาทีนะเหลืออีก3นาทีมาต่อเนี่ยมาต่อเมื่อวันก่อน